อ้าวต้องเครียดอ้าวต้องเครียดเกี่ยวสักนิดน้อยขอเป็นที่ที่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิเมสรณังอริยังธัมโมเมสรณังวะรังสังโฆเมสรณังวะรังณบัดนี้จะในอธิบายอันเราผู้ที่เป็นมนุษย์แล้วนัตถิอื่นเรื่องอย่างอื่นสมบัติอย่างอื่นเอามาเป็นที่พึ่งอันนั้นเป็นว่ามันเป็นหนทางของความคิดหายมันไม่เหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอริยังพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเป็นที่พึ่งของตนพระธรรมเป็นที่พึ่งของตนพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ท่านเรียกว่าสมบัติอันดีเรียกว่าเป็นสมบัติเหมือนแก้วที่มันมีความเศร้าหมองมันมีการสกปรกใดๆทุกอย่างมีให้เราทุกฝ่ายต้องคิดนึกเมื่อเวลาอยู่ดีสีพระพุทธสีประธรรมเมื่อเวลาเป็นไข้เป็นหนาวเข้ามาสีผีสีสรณะสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ท่านเรียกว่าตนของตนนั่นเองเรือล่มมือจอดตาบอดมือเจ็บป่วยไข้ใกล้จะตายแล้วมันเอาผีมาเป็นที่พึ่งนี่ให้เราคิดนึกในตัวของเราผีทั้งหลายนั้นมันเป็นของมืดคนเอาสรณะผีมาเป็นที่พึ่งบุคคลนั้นสนอไปตกนรกกันตะนะกันตะเป็นหน่วยมือเป็นระดับที่สองของอเวจีอันนี้ให้เราคิดนึกผีทั้งหลายพยอบผีงามไม่งามเหมือนผีหน้าเรียบเหมือนผีที่เลวเหมือนผีมันไม่ดีเหมือนผีทำไมคนเราจึงเอาสรณะผีมาเป็นที่พึ่งไปไหว้ไปบูชาผีไปนึกถึงผีเดี๋ยวว่าตนของตนนั่นเองระลึกถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งของตนผลประโยชน์ของตนอันต่อไปภายข้างหน้าหน้าที่ของตนนั่นเองจะได้รับผลแห่งความสุขเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาบุคคลที่เขาเป็นสัตว์สิ่งเดือดสารในโลกในเวลาปัจจุบันนี้
ลาในน้ำสัตว์ในบนบกตัวใหญ่ที่สุดในน้ำก็ปลาวาฬตัวใหญ่ที่สุดในบนบกก็แปลว่าช้างกระทันสิ่งเหล่านี้เราเหตุประการใดตนของตนนั่นเองเป็นมนุษย์แล้วเอาสรณะที่หนึ่งมาเป็นสมบัติของเจ้าของให้เราทุกคนจงคิดนึกในชีวิตวันเดียวนี้ให้เราทุกคนจงตั้งใจว่าพระพุทธคนเรียกว่าเป็นแก้วสรณะอันดีพระธรรมคนเรียกว่าเป็นแก้วสรณะอันดีพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายเป็นแก้วสรณะอันดีพุทธังสรณังคัจฉามิสรณะอันอื่นไม่เหมือนพระพุทธสรณะอันประเสริฐให้เราทุกคนได้คิดอ่านคันลาเจ็บป่วยไข้คันลาไม่สบายว่าวีไปหาผีสามมาลางดงไปไหว้ทองผีไปมาสามเรื่องจำกัด อันนี้เป็นแนวกว่าตนไม่สบายเท่าไหร่ยิ่งเอาสิ่งที่มาดีเป็นสรณะเอามาเป็นที่พึ่งของตนอันนั้นละจะไม่ขึ้นตัวตายแล้วไปตกนรกคนนรกมาแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกสัตว์ในโลกมากที่สุดจนนับคณนาประมาณไม่ได้เลยสัตว์ระดับตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วมันเคยเป็นมนุษย์กันมาทางนั้นแต่ด้วยเหตุใดจึงต้องการสมัครอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะความตนของตนนั่นเองเป็นคนงมงายเป็นคนไม่รู้จักสมบัติอันดีประการหนึ่งไหว้ผีสามมาลางดงไปจำเนื้อพระผีประจักษ์เอาผีเป็นหมู่เอาผีเป็นสรณะเอาผีเป็นที่พึ่งเอาผีเป็นสมบัติเอาผีเป็นเจ้าของจะขอผีทั้งหลายให้เป็นผู้รักษาตัวของเราใครว่าดีแล้วผีทั้งหลายผีทั้งหลายที่มาทุกข์กับผีทุกผีในโลกทุกหลักการขึ้นตัวผีแล้วสิ่งไม่ดีทั้งนั้นทุกหลักการทำไมเราจะยินดีพอใจทำไมยังเอาติดที่พึ่งอันนี้ให้เราคิดอ่านตนของตนเพราะฉะนั้นในการให้ไหว้จะแปลว่านัตถิเมสรณังอันยังนัตถิยังอื่นของข้าพุทโธเมสรณังวรังพอพุทธพระเจ้าทั้งหลายที่ตรัสแล้วในโลกเป็นสรณะที่พึ่งของข้าธัมโมเมสรณังวรังเอเกนะทัตเตนะโสติเมโหตุสัพพตาพระธรรมคำสอนของพุทธะที่บอกหนทางที่ไปสู่ความสุขที่บอกหนทางไปสู่ความทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมะเป็นคำสอนที่รักษาบุคคลผู้ที่ตั้งใจทำความดีบุคคลนั้นแปลว่าเขาได้ความสุขเป็นมนุษย์เป็นเทวดาตลอดไปมนุษย์ไม่เต็มในสวรรค์นรกเปรตผีทั้งหลายไม่เต็มนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกยุคสมัยพุทธเจ้ามาตรัสในโลกองค์พระยังมีพระอรหันต์ทั้งหลายยังมีในโลก
มนุษย์ทั้งหลายขณะที่ไปสู่สวรรค์หลังไหลกันขึ้นไปนี้จุดสี่หยอดยิ่งพระพุทธเจ้าวิริยะที่หนึ่งอายุยืนแสนปีพระเจ้านิพพานแล้วยังอีกแสนปีพระสงฆ์ทั้งหลายตั้งต่อมนุษย์ทั้งหลายก็ขึ้นไปสู่สวรรค์เป็นระดับกันไปตลอดเมื่อหมดพุทธะแล้วไม่มีแล้วหน้าที่มนุษย์ทั้งหลายก็ต้องไปสู่นรกคนจากนรกกันมาแล้วก็หน้าที่ไปเป็นเทวดาเป็นผีเป็นสัตว์อยู่ในโลกประกาศในดันสวยผลความทุกข์ของตนอยู่ตลอดเป็นนิจเป็นทำไมพวกเราจะมาคิดมาอ่านแล้วในชีวิตของตนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วควรจะมีปัญญาความคิดอ่านเราเป็นมนุษย์มาบัดเดี๋ยวนี้มาด้วยอย่างไรอะไรพาให้ตนเรามาเกิดเป็นมนุษย์อะไรพาให้จนเราตกแต่งเป็นรูปของมนุษย์อะไรที่ยังมาคุ้มครองตัวของเราจะเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานอะไรแล้วคุ้มครองอะไรตกแต่งก็ควรคิดอ่านด้วยในชีวิตของตนทุกคนเมื่อเวลาเป็นไข้เป็นหนาวล่ะเอาผีสางมาลางดงไปตามเรื่องภาษีภาษาในที่ได้อ่านในทุกอย่างหน้าที่ก็ต้องไปนรกนรกมันเห็นนะให้เอาคิดอ่านเนื้อโจของเราทุกคนตายแล้วว่าให้ญาติพี่น้องทำบุญหาอุทิศหาเปรตพระเจ้าตั้งสมัยพุทธะมีภาษีทิฏฐิเวทภูกุกุสันโภโคนะกมโนกัสสโภโคตโมจนตลอดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงได้ทำบุญในทานจนของตนเป็นคนไทยอันตรายตั้งแต่เมื่อแต่ก่อนไม่เคยสวยความทุกข์อยู่จนตลอดจนยุคสมัยพระเจ้าพุทธะอันนั้นคือว่าเปรตอันนี้ละนิสัยปัจจัยหรือว่าประเพณีคนทั้งหลายยังสมุนทิศในญาติพี่น้องขั้นข้าบุพกรรมความชั่วของตนยังเหนือจะทำจะทำเท่าไรจะทำไปเถอะมันต้องไม่ได้รับอะไรสักอย่างมันต้องสวยความทุกข์ตลอดไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกตัวของเราวันเดียวนี้มันจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์มันจะไปเป็นเทวดาเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ให้เราทุกคนจงคิดนึกในตัวเจ้าของขันคนไหว้พระตั้งใจทุกทางธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นสรณะที่พึ่งของตนอยู่ตลอดจุดนี้บุคคลนั้นหน้าที่ของเขาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเกิดมาก็พบปะบัณฑิตหน้าที่ก็เพิ่มความดีให้จิตของตนตลอดไปอันนี้เราเพิ่งจะว่าพุทธผลเป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้ความดีไม่ให้หนีจากใจของเราตลอดกันไปจุดนี้เราทุกคนคนคิดคนอ่านคนพิจารณาเพราะฉะนั้นในการที่ให้ไหว้พระขอพุทธธรรมประสงค์นั่นคือในนั่นคืออื่นข้างนี้สารนังอย่างพุทโธมีสารนังวาลังเอเตนะชัดเจนส่วนที่ในหัวตุ้มจะปวดขามีก็แปลว่าเรานี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านให้ดีสุดในชีวิตของตนท่านสารณะอันมีคุ้มครองอยู่จนตลอดไปในชีวิตของตนที่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้เรามีชีวิตอยู่แล้วตนของตนแปลว่าหนึ่ง
พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่คุ้มครองตัวของเราสองธรรมะเป็นที่คุ้มครองตัวของเราสามบุญกุศลเป็นที่คุ้มครองตัวของเราสี่ความดีใจใจเชื่อทำไปแล้วเป็นที่คุ้มครองตัวของเราหน้าที่ของตนก็แปลว่าเป็นคนที่ใสสะอาดไม่สกปรกไม่เป็นคนมืดเป็นคนสว่างมนุษย์สัตว์เทวะร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาอยู่จนตลอดไปเมื่อใจหนีจากร่างกายอันนี้แล้วก็ต้องเป็นเทพเจ้าทั้งหลายทั้งปีเพราะร่างกายอันนี้ธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสี่อย่างนี้มันสม่ำเสมอกันใจมันรักษาไม่ได้แล้วผมต้องหนีท่านสี่ขันธาตุท่านสี่ยังคุ้มครองกันอยู่ใจมันต้องอยู่ไปในร่างกายอันนี้บุคคลมีปัญญาแล้วอยู่ในร่างกายอันนี้เขาใช้ร่างกายนี้ให้เป็นผลประโยชน์ให้ความสุขให้แก่จิตตลอดไปบุคคลมืดแล้วนั้นเขาต้องใช้ร่างกายอันนี้ให้บาปกรรมครับผมให้กิจของตนซึ่งให้ขึ้นชื่อว่าตายแล้วประสบนรกกันตะแปลว่ามืดมันมืดไปจากมนุษย์นี่เองนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านตัวจิตของทุกวันพิจารณาทุกวันความตายของเราใครรู้อ่ะต่อไปเมื่อนะลมหายใจยังมีอันนี้แปลว่ายังมีชีวิตท่านทั้งหมดลมหายใจแล้วก็แปลว่าใจหนีจากร่างกายอันนี้มีแต่ธาตุสองเท่านั้นเองธาตุดินกับธาตุน้ำอยู่ในร่างกายอันนี้ธาตุลมหนีไปธาตุไฟหนีไปใจก็หนีไปเจ้าของผู้ดูแลบุคคลมีปัญญาแล้วก็ได้ร่างกายนี้ก็ทำความดีเพิ่มอยู่เสมอในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกในตนของตนทุกคนนัตถิเมสรณังอามิยังนัตถิตื่นข้าไม่นับถือละพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเป็นสรณะพระพุทธเป็นที่พึ่งพระพุทธเป็นที่คุ้มครองพระพุทธเป็นที่รักษาพระพุทธเป็นที่อยู่ของเราตลอดไปสิ่งนี้นี่ให้เราคิดนึกในตัวของเราตลอดต่อเหมือนนางพรามณีขโมยไปฟังเทศพุทธิยะได้สำเร็จขันโสดาหัวพระนิสาทิฐิถือวิชาความรู้ของตนใจเทศว่าเป็นคนมีปัญญาเลิศที่สุดนางถืออะไรแต่อิทธิโสพระกวางสัมมาสัมพุทโธเดินไปมาอิทธิโสพระอังสมาสพุทโธโหโหที่ตนันเป็นนี้ที่ท้ายมีเยนี่เรื่องว่ามึงว่าพระพุทธธรรมประสงค์มึงว่าเป็นสารณะว่าเป็นอารมณ์ของมึงอันนี้แปลว่านางผู้ไปฟังเทศพระเจ้าแล้วได้สำเร็จขั้นโสดาเขาเห็นมันแสงสว่างมันใสสะอาดที่เสมอสิ่งนี้ผู้โหได้โง่ตายมืดอยู่ตลอดสิ่งนี้มันถือวิชาของกลางอยู่ตลอดสิ่งนี้จะตาย นี่ให้เราทุกคนคิดนะหน้าที่ตัวของเรายังจะเกิดต่อไปในโลกหลานครบชาติกว่าที่ได้สำเร็จมาผลตนของตนที่จะถามในดีกับน้องหน้าที่ไปในโลกแน่นอนไม่ต้องสงสัย ชีวิตใดทั้งตนพบปะบันติชีวิตนั้นแปลว่าสมบัติอันดีคือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะในใจของตนตลอดไปชีวิตนั้นก็ต้องไปสู่สวรรค์ชีวิตใดได้องค์ธรรมะคือความสุขความเจริญ
องค์ฌานเกิดขึ้นในใจชีวิตนั้นจะต้องไปสู่มรรคผลอันนี้เขาเรียกว่ามนุษย์ที่ยังเป็นบุตรชนต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตนในชีวิตวัดเดี๋ยวนี้อายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกจตวัตโกภารวัตโกวรรณวัตโกทุกขวัตโกโหตุสัพพะธาอายุวัตตาธนวัตตาสิริวัตตาจตวัตตาภารวัตตาวรรณวัตตาทุกขวัตตาโหตุสัพพะธาอาดาชิเนอาสาชิเนยาสีอิสาจะสร้างสมีเตตานังสตินังสตาโอเคกระซังมนุษย์สลามนะฮิตุนนางวาโซกัวเจ้าวันชาเป็นเทวนาณตังเตตาธรรมชายาเอวังสิพันธิยาสยโยกยันตะโคสักินาตินาสังกัปปิสุปฏิปิตาสุตาลตังอิสายัตถาธานาโตปัสสัมปิโตยะติธัมโมกะยังตาติโตเตตานาปิจักกะตะคุณาลาภลันตะอิมุปนินางตุงหีตุงยังอันเราเป็นตั้งสุนาประกันติโพวัตุสัพมังคลังอคันติสัพพเทวตาสัพพพิชาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพสุขี